ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่30กันยายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอเมริกาอีกแล้วเย็นๆโน่นแหละครับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายก8ปีถึงจะออกมาส่วนโนรูจากไต้ฝุ่นเป็น depression ก็อ่อนกำลังลงเรื่อยๆเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วฝนยังคงตกอยู่แต่ไม่หนักเท่าที่เวียดนามและลาวเจอครับด้วยชัยภูมิที่ดีถือเป็นโชคดีของคนไทยฉะนั้นมาขั้นเวลาเรื่องเด็กๆไปก่อนเดิมทีถ้าเราพูดถึงเด็กคือผ้าขาวก็เข้าใจตรงกันว่าเด็กจะโตมาอย่างไรนั้นย่อมขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่หลังๆมานี้เริ่มได้ยินคำว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวบ่อยขึ้นในทางการแพทย์เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานอารมณ์ที่เกิดมาก็แตกต่างกันอยู่แล้วบางคนอดทนมากบางคนอดทนน้อยขึ้นกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่โดยรวมเด็กคนหนึ่งกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่จากผ้าที่ไม่มีสีหรือสีน้อยก็ถูกเติมแต่งด้วยสีและลายที่แตกต่างกันไปทั้งจาก DNA สิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูฉะนั้นทุกคนต้องผ่านเบ้าหลอมเรื่องที่อยากจะคุยในวันนี้คือพลอยเบญจมาภรณ์นิวาสแนวร่วมม็อบ3นิ้วอดีตสมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวและกลุ่มทะลุวังได้โพสต์ข้อความบน Facebookออกแถลงการขอแยกทางกับองค์กรและกิจกรรมในชื่อทะลุวังก่อนเข้าเรื่องอยากพูดถึงชื่อกลุ่มที่เด็กๆตั้งขึ้นเพื่อการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยตามแต่จะนิยามกันครับตั้งชื่อกลุ่มเพื่อให้ตรงประเด็นที่เรียกร้องกับตั้งเพื่อเอามันต่างกันนะครับอย่างนักเรียนเลวเข้าใจว่าต้องการสื่อให้เห็นถึงระบบการศึกษาเลวย่อมผลิตนักเรียนเลวออกมาที่จริงระบบการศึกษาไทยพัฒนามาเรื่อยๆแต่ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จไปทุกเรื่องที่ล้าหลังอยู่ก็มีทันสมัยก็มีเยอะและด้วยระบบการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้นักเรียนเลวทุกคนหรือผลิตพลเมืองเลวออกมาทั้งหมดอย่างน้อยๆเด็กในกลุ่มนักเรียนเลวก็เลวแค่บางคนเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นคนดีมีอุดมการณ์อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่หรืออย่างทะลุวังก็มีความชัดเจนในตัวเองว่าเยาวชนกลุ่มนี้คิดจะทำอะไรทีนี้มาดูข้อความที่พลอยเบญจมาภรณ์นิวาสโพสต์ในเฟซบุ๊กเราถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและความเป็นเยาวชนชื่อและผลงานของเรากับเพื่อนนำไปขอทุนเป็นค่าที่อยู่และค่าอาหารค่าเดินทางให้คนที่อ้างว่าจะดูแลเราเมื่อเราออกจากบ้านแต่ผลปรากฏว่าเงินทุนตรงนั้นไม่ถูกแบ่งชัดเจนและไปไม่ถึงสมาชิกบางส่วนนอกจากนี้คนใกล้ชิดของบุคคลข้างต้นก็ยังมาแสวงหาผลประโยชน์กับเราที่ยังเป็นเยาวชนต่อเขาขูดรีดผลประโยชน์จากเราผ่านการฉวยเอาเรื่องราวของเราในขณะที่ทำกิจกรรมไปเขียนขอทุนเข้าร่วมโครงการYSEALI อ้างว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเราด้านกฎหมายโดยมีผู้ดูแลของเราในตอนนั้นเห็นดีเห็นงามด้วยทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเขานำเอกสารภาษาอังกฤษมาให้เราเซ็นชื่อโดยที่ตอนนั้นเราไม่ได้มีทักษะภาษาอังกฤษมากพอที่จะเข้าใจและเขาอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าคืออะไรแต่ด้วยความเป็นเยาวชนเราไม่รู้ตัวว่ามันคือการขูดรีดผลประโยชน์จนเพื่อนเราเตือนและจะขอช่วยดูเอกสารเต็มๆอีกทีแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูและเราก็ไม่ได้รับความรู้ความคืบหน้าอีกเลยว่าเขาได้ไปหรือไม่ไปตอนไหนหรือได้อะไรบ้างจากการขูดรีดและใช้เรื่องราวของเราแถมเราถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดของเราที่หยุดเคลื่อนไหวทำให้ขอทุนไม่ได้คือเราออกมาเคลื่อนไหวเราไม่ต้องการเงินเดือนเราไม่ได้อยากทำเป็นอาชีพเราเลยตัดสินใจทำงานจึงเริ่มขายสติ๊กเกอร์เพื่อเอาเงินไปต่อยอดไปซื้อ iPad
พื่อมาทำงานและเรียนต่อไปอีกแต่กลับกลายเป็นว่าเงินที่เราขายของได้กลับถูกเอาไปจนหมดเราขอแค่ iPad เครื่องเดียวเอามาวาดรูปขายเราต้องถูกต่อว่าจนร้องไห้ออกมาถึงจะได้อนุญาตให้ซื้อคุณค่าภายในของเราถูกลดทอนทำให้ตัวเล็กทำให้เราคิดว่าตัวเราอ่อนแอจนทำให้เพื่อนและคนอื่นๆลำบากเราถูกลดทอนตั้งแต่ตัวตนอัตลักษณ์ทางเพศความฝันการเป็นนักวาดนักเขียนอุดมการณ์ของเรางานสร้างสรรค์ไม่เคยถูกยอมรับเราบอกว่าไม่อยากทำ NFT มันขายฝันและเรามีจุดยืนชัดเจนแต่พอไม่ทำหาเงินให้ไม่ได้ก็โดนด่าโดนโจมตีแม้กระทั่งความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เรายึดมั่นโดนตีตราว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักโตใช้ชีวิตเองไม่ได้จนเรารู้สึกไม่มีค่ามีชีวิตเพียงเพื่อหาเงินเอามาจุนเจือคนที่อ้างว่าจะคอยดูแลเราจนกระทั่งมีคนที่สามารถเอาเงินมาให้อดีตคนดูแลของเราคนนี้ได้เราถึงหลุดออกจากความกดดันและแสวงหาผลประโยชน์เหล่านี้แม้สุดท้ายเราจะถูกปฏิบัติทิ้งคว้างๆก็ตามเราเคยฟีดแบคและสะท้อนความรุนแรงที่เขาทำและที่เขาคนนั้นกำลังเจอทั้งจากแฟนของเขาครอบครัวสังคมนักกิจกรรมที่ทำงานเราเป็นคนที่ยืนเคียงข้างเสมอตั้งแต่วันที่เขาถูกโจมตีมีปัญหากับคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายความจริงใจของเราก็เอาชนะอีโก้ของเขาไม่ได้เลยเสียงของเราไม่เคยถูกรับฟังอย่างแท้จริงพูดไปก็เหมือนพูดกับรัฐเผด็จการโดนด่าและถูกปั่นหัวกลับมาโดนตะโกนด่าใส่เป็นทรอมาอีกเจอจากพ่อแท้ๆมาแล้วยังต้องมาเจอความรุนแรงซ้ำๆทุกวันนี้เรายังเจ็บปวดทรอมาแต่ก็พยายามยืนขึ้นอยู่เริ่มกลับมาทำสิ่งที่ชอบได้แล้วภูมิใจมากๆที่ตอนนี้เข้มแข็งต่อสู้ฟาดฟันจนได้ iPad มาวาดรูปและเรียนหนังสือได้เขียนนิยายตามที่หวังและได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระสิทีแม้กระทั่งเมนูก็ยังยินดีที่เราออกสักทีด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เราและเพื่อนๆตัดสินใจขอออกจากองค์กรทะลุวังตอนนี้มีสมาชิกทะลุวังตามที่ได้กล่าวอ้างในพื้นที่สาธารณะเท่านั้นเราและเพื่อนคนอื่นๆขอไม่เกี่ยวข้องในนามของทะลุวังอีกต่อไปแต่เราคงหวาดกลัวประโยคบอกรักและคำว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกไปอีกนานยาวหน่อยครับแต่สะท้อนความคิดของเด็กยุคนี้เรื่องการขอทุนเข้าร่วมโครงการ YSEALI ทำให้เกิดข้อสงสัยเยอะทีเดียวครับ YSEALI เป็นทุนจากรัฐบาลอเมริกาชื่อเต็มว่า Young South Asian Leader Initiative ข้อมูลจากสถานทูตสหรัฐระบุว่าโครงการ YSEALI ตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหมู่เยาวชนอาเซียนรัฐบาลสหรัฐการเชิญชวนเยาวชนชาวไทยอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปีไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกโครงการนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีบารักโอบามาวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำรุ่นเยาว์อายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปีจากบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์ลาวสิงคโปร์ไทยติมอร์เลสเตและเวียดนามที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อมุ่งจัดการกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นความท้าทายสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในยุคสมัยของตนได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในทุกๆวันและข้อมูลคร่าวๆเด็กๆในกลุ่มทะลุวังได้รับการสนับสนุนจากอเมริกากี่คนไม่ทราบแต่นี่คือกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่ปี2556ทำมา9ปีแล้วไม่ทราบว่ากี่รุ่นที่ปลูกฝังความคิดเรื่องอะไรบ้างแต่เด็กๆที่ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์คือเด็กๆกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลอเมริกาให้การสนับสนุนมาแล้วร่วมทศวรรษหน้าฉากไม่มีอะไรมากหรอกครับพูดถึงเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยแต่หลังฉากนักเรียนเลวทะลุวังมันก็ตามชื่อนั่นแหละครับ
ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ